สอนวาดบีดบอยจากทีนไททันโกบายยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดใบหน้าก่อนค่ะหน้าเขาจะเป็นทรงเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะลักษณะนี้จากนั้นขีดแนวเส้นตัดกันนะคะเพื่อที่จะมาร์กดวงตาทั้งสองข้างให้เท่ากันแบบนี้ค่ะแล้วก็วาดปากตรงนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ใบหน้าด้านล่างจากนั้นก็ใส่รูจมูกทีนี้ใบหูนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆหูเอวนะคะเนี่ยค่ะหูแหลมๆขึ้นไปนะคะเหมือนหูของพวกค้างคาวค่ะจากนั้นนะคะดวงตาก็จะเป็นเม็ดข้าวอยู่ตรงนี้ค่ะลูกตาก็วาดแนวเส้นนะคะแนวเส้นดวงตาบนและล่างแล้วก็ลูกตาจากนั้นนะคะก็มาวาดตรงปากนะคะฟันแล้วก็ลิ้นที่เห็นแว๊บๆอยู่มุมๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขี้ยวและใบหูอีกข้างนึงนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราจะวาดส่วนของผมนะคะผมก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะขีดเส้นโค้งหยักๆมาแบบนี้แล้วก็ชี้ออกมาด้านนี้ค่ะจากนั้นมาวาดลำตัวนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะขีดโค้งๆลงมาตรงนี้ใส่เข็มขัดนะคะแล้วก็ตัวชุดก็ขีดลงมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะวาดขานะคะขายาวๆลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเท้านะคะนี่ค่ะก็วาดรายละเอียดเท้าไปด้วยกันนี้เลยค่ะอีกข้างหนึ่งงอนะคะเป็นลักษณะของการกระโจนนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระโดดขึ้นไปจากนั้นก็เติมแขนในส่วนนี้นะคะแขนแล้วก็มีถุงมือนะคะและแขนด้านนี้ค่ะก็เช่นกันนะคะมีถุงมือลักษณะมือก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเราจะวาดให้เป็นการยกฝ่ามือขึ้นมาและกางนิ้วนะคะ
อ้อเกือบลืมเติมคิ้วให้กับบีทบอยนะคะก็เติมคิ้วกันไปได้เลยนะคะคิ้วหนาๆจากนั้นเราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีสามารถใช้ดินสอสีไม้หรือว่าจะเป็นปากกาหมึกซึมได้นะคะใช้อะไรที่เรามีและเราถนัดที่สุดไปเลยค่ะก็ตัดเส้นตามเส้นที่เราร่างนะคะสามารถปรับแต่งเส้นให้รายละเอียดมันชัดเจนมากขึ้นได้จากการตัดเส้นนี้ได้เลยนะคะลบทำความสะอาดเส้นร่างทั้งหมดเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเก็บรายละเอียดนะคะตรงจมูกตรงขอบตาแล้วก็เราจะถมดำนะคะในส่วนของคิ้วดวงลูกตาแล้วก็ภายในปากค่ะและชุดนะคะทั้งชุดทั้งกางเกงเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบีทบอยของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะ